สวัสดีค่ะตอนเช้าวันนี้เราจะกินไก่ทอดหาดใหญ่กับข้าวเหนียวแล้วเราก็จะไปแล้วก็นอนวันนี้เรายังไม่ได้นอนแต่ว่าเรามีอะไรให้ดูชูการ์ของเราเองแล้วกัดมันขัดไม่ออกอ่ะครัวเนื่องจากว่าตอนแรกใช่ป่ะมันกัดไปแล้วรอบนึงเฮ้ยพื้นครัวมันขาวพื้นครัวมันขาวขึ้นเลยแบบเอ้ยดีๆว่ะแล้วมันกำจัดแบคทีเรียแบบยับยั้งพวกนี้ด้วยมันน่าจะโอเคมากหมายถึงว่าไอเรื่องเดอะซิมใช่ไหมเดอะซิมมันจะมีสุขอนามัยสุขอนามัยอาหารที่ใส่ตู้เย็นนี่คือเดอะซิมแล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำนี่ก็คือการทำความสะอาดแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็ทำความสะอาดบ้านพวกเนี้ยจะอยู่ในสุขอนามัยแล้วก็มีการทำความสะอาดอ่ะทีนี้ก็ม.6 เนี่ยจะเรียนสุขอนามัยแต่ว่าต้องเรียนเรื่องเหมือนกับว่าแต่จริงๆมันจะต้องสืบเรื่องมาจากประถมด้วยอะไรประมาณนี้ก็อาจจะใช่หมายถึงว่าเฮ้ยจะเล่าว่าเดี๋ยวชูการ์ฉันออกจากกรงก็คือว่าฉันดูอยู่ไลฟ์อีกแล้วเหมือนกับว่ามีคนนึงที่เขาเป็นพิการแล้วต้องใส่ถุงเยี่ยวออกมาพูดออกว่าเหมือนกับว่าศาลพิพากษาเนี่ยฉันก็เลยแต่อันนี้ฉันพูดแนวๆว่าให้ไปดูเองแต่ในความคิดของฉันเหมือนกับว่าทุกครั้งเลยฉันเห็นว่าคนเหล่านี้เขาแบบว่าเหมือนว่าก็ประมาณนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราด้วยไงเดี๋ยวบอกว่าคุณตำรวจเขาจะดูเองอะไรแบบนี้เพราะว่าบอกว่ากษัตริย์แตกต่างที่ต้องฟังไงต้องฟังทีนี้ก็เหมือนว่าคำพูดอะคือคนเฮ้ยเราพูดจากใจเรานะอันนี้คือความคิดของเราเหมือนว่าคนที่มีการศึกษาน้อยอ่ะถูกเรียนมาน้อยเขาจะพูดตามศาลได้อ่ะเหมือนกับว่าพอศาลพูดพิพากษายังไงเขาก็จะพูดแบบนั้นตามที่ศาลพูดอ่ะเหมือนว่าศาลไม่ได้รับผิดชอบที่เขาถูกกระทำให้ต้องเป็นเหมือนกับว่าถูกเหมือนว่ากล่าวหาว่าขายยาเสพติดประมาณเนี้ยแล้วก็เหมือนว่ามาเหยียบหน้าอกแล้วก็ยิงเขาทำให้ท่อนล่างใช้งานไม่ได้ต้องสวนถุงหมายว่าสวนฉี่ออกมาจนทุกวันนี้ก็ยังต้องเป็นผู้พิการอยู่ณปัจจุบันเนี้ยแล้วเหมือนกับว่าพอดูแล้วมันเกิดความคิดแบบความคิดนึงขึ้นมาเหมือนว่าอ้าวแล้วศาลตัดสินได้ไงก็เหมือนที่ฉันบอกอ่ะในความคิดของฉันคือถ้าคุณพูดแปลว่าคุณทำประมาณเนี้ยถ้าคุณพูดเนี่ยแปลว่าคุณทำนะก็คุณพูดแบบว่าคุณทำดิอะไรประมาณนี้เขาสอนฉันแบบนี้อ่ะก็ใช่อ่ะก็ในเมื่อเราเป็นคนไม่ทำแล้วเราก็ไม่พูดหรือว่าจะทำแล้วอยากจะพูดตลกไม่ตลกนะอย่างฉันให้ดูอะไรเป็นที่น่าเศร้ามากอ่ะทำแบบนี้ได้ยังไงมันน่ารักจริงก็อย่างนี้ฉันฉันมีเรื่องนึงอยากจะบอกคือแบบว่าในความคิดของฉันนะคือฉันน่ะชอบเถียงกับตัวเองเรื่องนี้เหมือนกับว่าคิดเรื่องนี้หลายครั้งเหมือนกับว่ามีคนบอกฉันไม่เชิงว่าเถียงกับตัวเองหรอกเหมือนฉันชอบคิดเนี่ยเหมือนฉันได้ยินจากเสียงเขาถามฉันว่าเอ้าทิพย์แล้วทำไมเราถึงประเมินค่าคนด้วยเงินเพียงเล็กน้อยอ่ะอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าพอชนเขาว่าเราประเมินค่าเงินของเขาด้วยเงินเพียงไม่กี่บาทแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าอีกคนนึงบอกฉันว่าแล้วเธอจะมีปัญญาชดใช้เขาหมดหรอคือเราก็อีกคนนึงก็บอกว่านี่อีกคนนึงก็พูดว่าคือเขาคิดกลับไปกลับมาให้ฉันฟังบอกว่าด้วยคนทั่วไปที่เขาพูดนะก็แล้วแต่เขาจะเลือกเสียงมาให้ฟังอันนี้พูดจริงแล้วก็เขาพูดว่าอะไรวะกูลืมแล้วเอ้ยชูการ์นี่โดนใส่มือน่ารักจริงๆถึงได้แล้ววะไม่ได้คิดเราต้องฟังไงสักพักนึงเอาประมาณนี้นะแล้วก็เหมือนว่าเรื่องรถได้แหละเกี่ยวกับการขับรถว่าเหมือนว่าเอาอะไรมาประเมินเขาว่าควรจะจ่ายเท่าไหร่แล้วถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วถ้าสมมติว่าผู้ตัดสินศาลเนี้ยถูกคนตายจะต้องจ่ายค่าปรับที่เท่ากับราษฎรที่โดนหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเราคิดว่าน่าจะเท่ากันปะล่ะแล้วถ้าเขามีอะไรอะคุณค่าทางการหารายได้มากเท่าไหร่ก็ต้องทดแทนให้เขาเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าฉันเป็นคนที่แบบพิกลพิการแล้วฉันจะอยู่ยังไงเวลาฉันก็บอกอยู่เหมือนกับว่ามันก็เป็นไปได้ในความคิดของฉันคือเป็นไปได้จากการที่ฉันมีหูทิพย์เนี่ย
มันทำให้ฉันรู้ว่าด้านมืดเนี่ยพวกเนี้ยอันตราย